รักษาแล้วนะนักท่องเที่ยวพาได้ญาติมานอนที่ท่านหลวงกระดิ่งเล็กจ้าทำหมดแล้วมาช่วยดีกว่าเนาะครับช่วยได้อย่างนี้ครับแล้วกับต่างประเทศเนี่ยตั้งตัวมาพร้อมปรุงด้วยท้องมาด้วยเนาะคุยน้องแน่ตัวก็จริงหุ้นได้แล้วเนี่ยนะหมาก็ไล่ยุบนี่ก็ยุบด้วยกันเนี่ยเรื่องขันเนาะครับมาดูที่คุยเวลาก็แมวก็มีเยอะแล้วก็อุจจาระเลือดราดก็เพราะชาวบ้านมีความสามารถรับผิดชอบแล้วก็เอามาปล่อยวัดให้เป็นภาระของพระสงฆ์สามเณรแล้วก็มาโทษว่าพระไม่ดูแลอีกมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะญาติโยมนั่นแหละแอบมาปล่อยวัดก็เราเป็นพระเป็นเณรก็ด้วยความเมตตาสงสารเวลามันหิวเวลาเราฉันข้าวมันก็มากวนเราใช่ไหมเราก็ต้องจำเป็นช่วงก่อนไม่มีตู้บริจาคเราใช้เงินวัดแหละซื้อหัวอาหารอะไรแบ่งปันให้แมวนั่นแหละเหมือนตัวนั้นมันหมากับแมวมันเป็นธรรมชาติเนาะไม่ถูกกันไงมันก็โดนหมากัดกัดปั๊บทีนี้ไอ้พนักงานเขาก็เอาขังคงไว้แล้วแล้วก็มีโยมใจบุญมาช่วยอยู่หมดเป็นหลักหมื่นเหมือนกันแล้วทีนี้มันหลุดไงมันหลุดมันเป็นแมวไม่เชื่องไงแล้วก็จับไม่ได้จับจนเพียมันนี้ยังหาไม่เจอจนเดี๋ยวนี้เนาะนั่นแหละก็ขอให้ญาติโยมก็มาช่วยกันหน่อยอย่ามาวิพากษ์วิจารณ์วัดเลยนั่นแหละอยากให้โยมที่มีแมวแล้วอ่ะอย่าเอามาปล่อยที่วัดให้ช่วยกันเลี้ยงดูแลเองดีกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนหลวงพ่อฤาษีดำก็พูดแล้วนี่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็เป็นชาติสุดท้ายเขาหรือว่าคนนั้นคนไหนเลี้ยงคนนั้นก็มีบุญชาติหน้าอาจจะเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือว่าเราช่วยกันเป็นทาสแมวดีกว่าเนาะ มีคนมาเลี้ยงจะได้ที่นี่ตามนี่ก็อ่อนไม่ใช่แค่นี้นะอยู่ด้านโน้นอีกนะดูนี่ค่ะดูแลแมวดูแลวัดนี่แหละค่ะทำความสะอาดร่มเลยแต่เปิดให้สองห่มเย็นน่ะเจ้าเพราะว่าสีหน้ามาเพราะสาเหตุเพราะว่าเอาแมวมาใส่กรงไว้อ๋อตรงนู้นใส่ง่ายกว่าขึ้นบันไดมาเพราะใส่ก็เลยต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้เจ้าแต่อันนี้ก็ลมลื่นโดยที่นี่แมวเขาก็เลี้ยงเนี่ยแมวมันจะบอกคุ้นคนเลยถ้าเป็นแมวปลาแมวอย่างนี้นะแต่นี่มันคุ้นเออเอาไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยต้องให้มันนี่นมก่อนใหม่ใช่ไหมคะอันนี้มาปล่อยได้3วันแล้วค่ะเอามาปล่อยนะคะเนี่ยถ้าอยากใครอยากได้ก็เชิญที่วัดพระธาตุเขาน้อยนะคะเอาแมวช่วยเอาแมวไปเลี้ยงด้วยค่ะเอาแมวมาปล่อยเพิ่มอีกนะคะขอบคุณค่ะให้ดูนี่ให้ดูน้อยน่ะหมดไปเกือบ 30,000 ทีนี้รักษาหมดคลอดเขาแล้วเนาะทีนี้ก็เอากลับมาที่วัดให้พนักงานที่วัดเนี่ยเอาไปทำแผลไปล้างแผลประมาณ7วันทีนี้ล้างได้2วันไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวหรือว่าใครไม่รู้เอาอาหารไปให้ทีนี้มันก็หลุดออกจากกรงมาอีก
ทีนี้ก็จับไม่ได้อีกเลยตั้งแต่นั้นมาก็จับไม่ได้แต่มันก็ขึ้นมากินอาหารมาให้อาหารแสดงว่าแผลมันดีขึ้นแล้วเหรอคะยังไม่ดีเลยค่ะไม่ดีหรอไม่ดีว่ามันเนื้อมันตรงที่เป็นขนน่ะมันหายไปรักษาตรงที่ดูแลก็พนักงานเนี่ยก็เอาซื้อยามาใส่มาให้แล้วพัดใครว่าตอนนี้ก็คือจับไม่ได้แล้วนะคะไม่รู้ว่าตะเลิดนี้ไปไหนมีคนมาจับมันก็เลยกลัวตะเลิดหนีไปละไม่รู้ไปไหนค่ะก็สงสารไม่รู้จะอดอาหารที่ไหนบ้างไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนก็เคยให้ข้าวทุกวันนะคะมีคนเอามาปล่อยเอามาปล่อยมาปล่อยมีเลี้ยงทุกตัวมาปล่อยเนี่ยเอามาปล่อยให้ถึง3ตัวมาเมื่อไหร่คะมาอีกมาได้อีก3วันแล้วเนาะเข้ามาปล่อยยังไงอะคะแม่เอามาใส่กรงไว้ให้เลยอยากให้ขอความกรุณานะคะคนที่เอาแมวมาปล่อยที่วัดน่ะไม่อยากจะให้เอามาปล่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นภาระทางวัดอะค่ะทางวัดไม่ได้เลี้ยงเองนะคะมีคนเอามาปล่อยวัดค่ะ